Fresh Mate ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงแนะนำอาวุธนำแสดงโดยชีสเบอร์เกอร์เหมือนเดิมนะครับผมอาวุธในวันนี้จะเป็นแบ็กสแกตเตอร์ครับเป็นปืนของสเกลมาดูกันที่สแตทข้อดีกันเลยนะครับปืนแบ็กสแกตเตอร์เนี่ยเมื่อยิงใส่หลังศัตรูแล้วจะเกิดมินิคริตนะครับผมซึ่งเป็นข้อดีที่เหมาะมากในการทำทริคต่างๆเกี่ยวกับสเกลนะครับไม่ว่าจะเป็นกระโดดหลบไปด้านหลังหรือว่าการอ้อมไปตีหลังคู่ต่อสู้แต่การจะทำมินิคริได้ต้องเป็นระยะใกล้เท่านั้นครับถ้าเป็นระยะไกลจะถือว่าเป็นดาเมจธรรมดานะครับดูกันที่สเตตข้อเสียต่อมาครับผมอย่างแรกเลยนะครับปืนนี้มีแค่4นัดครับผมก็เลยจะเหมาะกับคนที่มีความแม่นระดับหนึ่งครับผมอย่างต่อมาคือปืนนี้ไม่มีแรนดอมคริติคอลไม่ค่อยเหมาะกับคนที่พึ่งดวงหวังคริติคอลฮิตครับอย่างสุดท้ายคือความแม่นยำของปืนลดลง 20% ครับผมจะขออธิบายสั้นๆก็คือความแม่นยำเนี่ยสำหรับสเกลแล้วคือการกระจายของกระสุนนะครับการที่กระสุนกระจายออกไปมากจะทำให้เราไม่สามารถสร้างดาเมจได้มากพอในระยะไกลนะฮะซึ่งสแตทของปืนแบ็กสแกตเตอร์เนี่ยจะบังคับให้เราเล่นสายอ้อมตีนะปืนนี้มีกระสุนที่พร้อมใช้งานน้อยกว่าสแกตเตอร์กันปกติก็เลยจำเป็นที่จะต้องอาศัยความแม่นยำแล้วก็การเข้าถึงศัตรูที่รวดเร็วซึ่งถ้าคนที่ใช้เนี่ยพอจะทำได้แล้วก็มันก็จะสร้างความเสียหายที่เป็นมินิคริตได้มากพอที่จะฆ่าคลาสต่างๆได้ภายใน1นัดหรือว่า2นะฮะค่อนข้างเหมาะในการไล่เก็บสายซับครับผมคุณสามารถฆ่าเมดิกกับสไนเปอร์โดยที่พวกเขายังไม่รู้ตัวก็ได้หรือว่าจะกำจัดเดดลิงเกอร์สปายที่มีดาเมจรีสิสแตนต์ก็ได้นะต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเดดลิงเกอร์ของสปายเนี่ยมีตัวต้านทานดาเมจอยู่นะครับผมแล้วถ้าโดนสเกลที่ใช้แบ็กสแกตเตอร์ไล่ตีอยู่เนี่ยจะทำให้เดดลิงเกอร์ทนดาเมจไม่ไหวนะฮะอย่างที่พูดไปครับผมข้อจำกัดในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราทำตามแล้วก็ใช้จนคล่องมือแล้วเนี่ยก็จะให้ประโยชน์กับเราได้มหาศาลครับก็คงไม่ถึงขั้นมหาศาลหรอกครับผมก็พูดให้มันยิ่งใหญ่ไปอย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่แค่อาวุธหลักที่จำเป็นอาวุธรองและอาวุธระยะประชิดของคุณก็จำเป็นเหมือนกันนะครับผมเอฟเฟกต์ของอาวุธอีก2ช่องสามารถคอมโบกับปืนแบ็กสแกตเตอร์ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองคิดโหลดเอาออกมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ